ชวดีสมพงษ์ค่ะก็เมื่อสักครู่นี้นะคะเราได้เดินทางกันมาค่ะจากโรงเรียนวณิธารามนะคะณตอนนี้ค่ะเรามาอยู่กันแล้วนะคะที่วัดปากน้ำโจโลค่ะซึ่งจะบอกได้เลยว่าบรรยากาศด้านหลังนะคะเต็มไปด้วยสีทองเหลืองอร่ามกันเลยทีเดียวเพราะว่าวัดปากน้ำโจโลแห่งนี้นะคะเป็นวัดที่เรียกได้ว่าทาสีทองทั้งหลังเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นนอกอุโบสถหรือในอุโบสถนะคะและตอนนี้ด้านหลังค่ะพระอาจารย์นะคะกำลังจะเริ่มพิธีการถวายสังฆทานแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปติดตามพร้อมกันได้เลยค่ะ